วันนี้ก็ถือโอกาสมาอัปเดตตัว MTC บ้างนะครับเรามีการทำพรีวิวกำไรไตรมาส2นะครับออกมานะก็ต้องบอกว่าเราประเมินตัวเลขกำไรไตรมาส2เนี่ยอยู่ที่ 1,350 ล้านนะครับตรงนี้เนี่ยจะคิดเป็นการปรับตัวลดลงเนี่ยประมาณสัก 3% Q1Q นะครับแต่ว่าบวกขึ้นมาได้เนี่ยประมาณ 13% year on year นะครับภาพกำไรที่อาจจะอ่อนตัวลงเล็กน้อย Q on Q เนี่ยมาจากที่เรามองว่าไตรมาสนี้เนี่ยตัว credit cost หรือการตั้งสำรองรวมขาดทุนลดยึดแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตอนไตรมาส1นะครับเพราะว่า NPL formation น่าจะเห็นเร่งตัวขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับในขณะที่สินเชื่อยังขยายได้นะครับการได้ค่าธรรมเนียมยังเติบโตแล้วก็การคุมต้นทุนยังโอเคนะครับซึ่งถ้าไปดูพาร์ท PPOP หรือกำไรก่อนตั้งสำรองจะดีขึ้นทั้ง Q1Q และ Year on Year นะครับแต่ว่าจะมาโดนตัวการตั้งสำรองในไตรมาสนี้กดดันนิดหน่อยเมื่อเทียบกับไตรมาส1นะครับส่วนภาพกำไร Year on Year ที่ยังโตได้นะครับก็เราคิดว่าหลักๆ ก็มาจากตัวสินเชื่อเป็นหลักนะที่เราประเมินว่าจะโตประมาณ 16% Year on Year นะในไตรมาส2นะครับเมื่อเทียบกันกับไตรมาส1เนี่ยโต18นะก็จะเห็นว่าเรามองว่าชะลอลงเล็กน้อยจากตอนโต18หรือ16นะครับเหตุผลนะเพราะว่าเราคิดว่า MTCN ก็มีความเข้มงวดมากขึ้นเหมือนกันในการปล่อยสินเชื่อนะครับแล้วก็ด้วยราคาหลักประกันที่มันลดลงมาเนี่ยพอ readjust แล้วเนี่ยสินเชื่อใหม่ๆคิดว่าวงเงินเนี่ยก็จะไม่ได้ให้ได้เยอะได้เหมือนกับเมื่อก่อนด้วยเช่นกันนะครับก็อาจจะไม่เห็นgrowthชะลอลงมาบ้างแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่ผู้บริหารมองไว้นะครับคือ 15-20% สำหรับเป้าปีนะครับภาพการขยายสาขาเนี่ยการขยายสาขายังขยายได้เร็วนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยเปิดมาจนตอนนี้มีอยู่ 7,980 สาขาแล้วนะครับเกือบจะ 8,000 ละนะครับเมื่อเทียบกันเนี่ยก็คือเปิดมาประมาณสัก400กว่าสาขาแล้วทั้งปีเป้าทั้งปีเขาจะเปิดประมาณ600นะฮะก็หมายความว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะไม่ได้เปิดเยอะเท่าครึ่งปีแรกนะฮะดังนั้นเอฟเฟกต์ตรงนี้เนี่ยก็จะมาส่งผลทั้งลนโกรธในครึ่งปีหลังที่อาจจะดีขึ้นได้บ้างตามสาขาใหม่ๆที่เริ่มโอเปเรตและเริ่มมีลูกค้านะครับแล้วก็ตัวคอสต์ทวินคัมอาจจะเริ่มดีขึ้นเนาะจากสเกลที่มันดีขึ้นนะครับหลังจากที่เขาเร่งเปิดสาขาไว้เมื่อต้นปีเนาะครึ่งปีหลังถ้าเปิดน้อยลงคอสต์ทวินคัมหรือว่าโอเปกเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นเร็วแล้วนะครับก็ภาพคอสต์ทวินคัมก็อาจจะค่อยๆทยอยลดหลั่นลงมาในช่วงครึ่งปีหลังนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยคือคุณภาพสินทรัพย์นะครับก็คือพวกกลุ่ม NPL นะฮะก็ต้องบอกว่าเดือนเมษาเนี่ย management บอกว่าการเก็บเงินมันดีกว่าคาดนะเพราะว่าเขาเร่งเก็บนะครับแม้ว่ามันจะมีช่วงสงกรานต์ที่คนเองใช้เงินเยอะนะครับต้องเดินทางกลับบ้านอะไรพวกนี้นะครับก็พบว่าการเก็บเงินทำได้ดีกว่าคาดนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่มาหักมุมเนี่ยก็คือว่าเดือนพฤษภาอาจจะอ่อนลงเมื่อเทียบกับเดือนเมษาซึ่งเป็นคนละแบบกับซีซันอลปกตินะซึ่งปกติเมษาจะแย่สุดแล้วพฤษภาค่อยๆดีขึ้นแต่ว่ารอบนี้ปีนี้อาจจะเห็นว่าพฤษภาจะไม่ได้ดีขึ้นมากนะเมื่อเทียบกับตอนเมษานะครับแล้วก็ดูเหมือนว่า NPL formation หรือ NPL ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยอาจจะเยอะกว่าช่วงตอนไตรมาส1นะครับเราเองก็เลยประเมินว่า NPL ratio อาจจะมีขยับขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.1% จากไตรมาส1ที่ 3.0นะครับแต่ก็ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายผู้บริหารที่ต้องการจะคุมให้ไม่เกิน 3.2 นะครับตัวเลขนี้แวรี่ได้นิดนึงนะครับเพราะว่าเดือน6เข้าใจว่ามีการขายหนี้เสียไปกองหนึ่งเหมือนกันทีนี้ก็ต้องดูว่าขายเยอะขายน้อยยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะตามมาแน่นอนก็คือว่าเราน่าจะเห็นเครดิตคอสต์หรือการตั้งสำรองที่มันสูงขึ้นนะครับในช่วงไตรมาส2เมื่อเทียบกับไตรมาส1นะครับผมเองก็ทำเครดิตคอสต์ไว้ที่ 2.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส1ที่ 2.4นะครับหรือถ้ากลุ่มรวมพวกขาดทุนยึดเข้าไปด้วยก็คืออยู่ราวๆสัก 3.4-3.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส1ที่อยู่ที่ 3.1% นะครับcoverage ratio คิดว่ายังเมนเทนอยู่ที่ระดับ 120% เหมือนเดิมนะครับงั้นก็โดยคำแนะนำยังเมนเทนคำแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมาย52บาทนะครับแต่ก็ผมว่ามุมมองก็ระมัดระวังมากขึ้นนะเพราะว่าดูเหมือนกับว่า PS หลายๆตัวเนี่ยย้อนรายงานงบมาแล้วเนาะเพราะว่าเรารีวิวติดล้อเนี่ยแต่ละคนก็เห็นทาง NPL ที่ค่อยๆขยับขึ้นยังไม่ได้เห็นว่ามันควบคุมได้ง่ายนักในภาวะการเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ย
เซนส์ของพวกเราเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่การรายงานตัวเลขของแบงค์ชาติรายเดือนแล้วเนาะว่าเดือน4เป็นยังไงเดือน5เป็นยังไงแล้วเราก็โทนดาวลงมานะหลังๆผมจะไม่ค่อยเชียร์แบงค์กับไฟแนนซ์แรกๆก็คือจะมีเชียร์เรื่องยิวลงแล้วก็เด้งบ้างแต่หลังๆเนี่ยเดือน2เดือนนี้ผมจะเลี่ยงเยอะมากเลยนะครับผมถามไอซินึงดีกว่าอ่ะแต่ต้องยอมรับตามตรงก่อนนะมันก็ลงมาเยอะมากเลยนะว่าโหจากวันนั้นที่พูดไปเตือนไปก็ทุกตัวก็เป็น 10% เลยนะนะลงดิ่งหมดเลยนะถามไอซินึงว่าความหวังของ Q3 เนี่ยอ่ะ Q2 เราพูดไปแล้วนะทุกตัวไม่ดีแย่หมด Q3 เนี่ยทุกคนจะพูดถึงเรื่องพรบงบประมาณเข้ามาช่วยบ้างเนี่ยไอซ์คิดว่าช่วยไหมแล้วไอซ์คิดว่า Q on Q ฟื้นไหมแล้วก็หลังงบ Q2 ออกซื้อเลยไหมหรือไอซ์คิดว่ายังก่อนโอเคผมว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยเท่าที่อัปเดตมาจนถึงปัจจุบันเนาะก็เดือน5เดือน6เนี่ยยังไม่ได้เห็นว่ามันมีเม็ดเงินมาช่วยกลุ่มลูกค้าตรงนี้ได้มากนักนะครับทุกคนก็ยังเห็นว่ายังอยู่ในภาวะยากลำบากการตามเก็บหนี้ยังค่อนข้างยากอยู่นะครับอันนี้เป็นโดยภาพโดยทั่วกันเนาะสำหรับตลาดที่เป็นฐานลูกค้าของกลุ่มไฟแนนซ์นะครับมาเข้าไตรมาส3เนี่ยผมว่าก็อาจจะเริ่มเห็นช่วยได้บ้างนะเพราะว่าเดือน5เดือน6มันอาจจะเร็วเกินไปที่เม็ดเงินจะหมุนเวียนลงไปถึงระบบเศรษฐกิจลากย่าตรงนี้ได้นะครับก็ไตรมาส3ถ้าการเบิกจ่ายกันอะไรพวกนี้เริ่มมาได้แล้วเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเริ่มส่งผ่านไปถึงระดับตำบลระดับหมู่บ้านเนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็มาช่วยหล่อเลี้ยงกลุ่มนี้ได้บ้างนะครับอีกปัจจัยนึงที่จะเข้ามาก็คือมันเป็นช่วงหน้าเพาะปลูกเนาะเป็นหน้าฝนอะไรพวกนี้ฐานลูกค้ากลุ่มเกษตรกรเนี่ยถ้าน้ำมันไม่ได้มากจนเกินไปจนมันเกิดน้ำท่วมอะไรพวกนี้ขึ้นมานะผมคิดว่าก็จะทำให้เขามีกำลังซื้อกำลังจับจ่ายใช้สอยที่ดีขึ้นมาได้บ้างโดยซีซันอลแล้ว Q3 จะดีกว่า Q2 นิดหน่อยนะครับทีนี้ พูดถึงตัวงบการเงินเนี่ยก็ดูแล้วเทรนด์คงไม่ได้ออกมาดีนักในช่วงไตรมาส2นี้ที่จะมีการรายงานกันมาช่วงสัก 1-2 สัปดาห์แรกของเดือนหน้านะครับทีนี้เนี่ยพองบออกมาแล้วนะครับผมว่าปัจจุบันvaluationมันไม่ได้แพงแล้วแหละมันถูกมากแหละในแต่ละตัวนะครับอย่างเมื่อวันติดล้อนี่ที่เมื่อก่อนหลายคนก็เกียกว่าแพงๆเลยที่ PE เหลือ12เท่าแล้วนะงั้นถ้างบมันออกมาไม่ได้แย่กว่านัดไปมากนักที่พรีวิวกันมากนักเนี่ยผมว่ามันก็จะเริ่มเห็น turning point ได้บ้างนะครับเพราะว่าเรามองว่า Q3 อาจจะดีขึ้นอ่อนๆ นะครับแล้ว Q4 จะเป็นตัววัดนะว่าดีขึ้นได้จริงๆนะครับแล้วก็ภาพดอกเบี้ยคงไม่ขึ้นแล้วแหละก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มาเสริมว่า margin นะคงไม่ได้ขึ้นได้มากลงได้เยอะแล้วนะครับก็ต้องไปรอดูฮะถ้างบมันออกมาค่อนข้างแบบว่าใกล้เคียงค่านะครับไม่ได้เห็น NPL ที่มันแย่มากเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มใกล้ถึงจุดที่เข้าซื้อได้แล้วครับไอซ์พี่ถามอีกนึงแล้วก็คำถามถัดมาเลยคือเราพูดถึงอย่างที่เมื่อกี้เราแชร์กันนะถามว่าในเชิงของไตรมาสต่อไตรมาสอ่ะที่ไอซ์บอกว่าไตรมาสสมมติเอาเราไม่นับปีนี้ก่อนนะเพราะปีนี้มันผิดปกติหลายเรื่องนะเรานับปีปกติก่อนอ่ะ Q3 อ่ะสัดส่วนใน P&L แล้วก็บาลานซ์ชีทไล่ลงมาอะไรมันจะฟื้นบ้างโอเคหลักๆเนี่ยตัวสินเชื่อจะโตขึ้นดีขึ้นนะครับเพราะว่าฐานลูกค้ากลุ่มเกษตรกลุ่มอะไรพวกนี้จะต้องการเม็ดเงินนะครับเพื่อไปลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์หรือว่าซื้อปุ๋ยอะไรพวกนี้เพิ่มเติมนะครับก็ตรงนี้จะเห็นดีมานด์ที่สูงขึ้นเข้ามานะครับอีกพาร์ทหนึ่งที่จะดีขึ้นด้วยเนี่ยโดยปกติคือต้นทุนต่อรายได้นะครับก็คือค่าใช้จ่ายนั่นแหละเมื่อเทียบกับรายได้ตรงนี้มาร์จิ้นมันจะดีขึ้นนะครับเพราะส่วนใหญ่เนเจอร์ทุกคนเนี่ยจะเปิดสาขาค่อนข้างเยอะในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็มาเก็บเกี่ยวช่วงครึ่งปีหลังเข้าใจครับซึ่งปีนี้แพทเทิร์นก็จะเหมือนกันทุกปีก็แพทเทิร์นเป็นแบบนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการตั้งสำรองอันนี้แวรี่มันอาจจะไม่ได้ลงได้มากนะครับเมื่อเทียบกับตอนครึ่งปีแรกขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันต้องบอกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจมันforecast ค่อนข้างยากนะมันมีโควิดมีเปิดเมืองมีปิดเมืองนะครับแพทเทิร์นก็ยังไม่ชัดแต่ว่าดูในแนวโน้มแล้วเนี่ยครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกนิดหน่อยแต่ว่าจะไปดีชัดกับ Q4 ดังนั้น Q3 มาตีว่า credit cost อาจจะไม่ได้ดีขึ้นมากทรงๆนะครับแต่ก็จะได้เรื่องสินเชื่อนะครับได้เรื่องต้นทุนที่มันมีการประหยัดต่อขนาดที่ดีขึ้นเข้ามาช่วยได้บ้างงั้น Q3 ควรจะฟื้นจาก Q2 ได้นิดหน่อยนะครับถ้าเทียบเป็นทั้งปีเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยส่วนใหญ่มันจะคลิปเป็นสักประมาณสัก 52-53% ก็ดีกว่าหน่อยนะครึ่งปีแรกมันจะ 47-48% นะครับแต่ว่าจริงไปบวม Q4 แล้วนั้น Q3 ก็อาจจะ 25% 26% ทั้งปี
โมเมนตัมมันจะประมาณนี้ครับ